เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอิดิตี้นะวันนี้ผมจะมาเล่าตอนจบของฟอปป้าอีกแบบนึงนะครับผมเป็นฉากจบไทม์แมชชีนนะความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมที่ผมได้ไทม์คิวมาเป็นที่เรียบร้อยนะอ๋อเข้าเกมใหม่ตอนนี้ผมก็ยังมีไทม์คิวไว้ในมือเอาละเราจะเดินไปที่คอมพิวเตอร์กันถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูตอนจบแรกเนี่ยให้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมได้เลือกมิสซิรี่ออไปนะรอบนี้ผมจะเลือกไทม์แมชชีนดูรูปแล้วมันก็ไม่น่ากดเท่าไหร่แต่ผมก็เลือกที่จะกดลงไปจากนั้นผมก็ยืนงงในดงฟอปป้าว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเรามองดูดีๆโอ้ไอ้เครื่องนี้มันคือเครื่องอะไรกันผมไม่รู้จริงๆผมก็เลยตัดสินใจอ่ะเปิดหน่อยแล้วกันแล้วผมก็มานึกได้ว่าหรือว่านี่คือเครื่องทำแมชชีนผมไม่รอช้าที่จะเข้าไปสำรวจมันและเสียงในเกมก็ทำให้ผมรู้ว่านี่คือเครื่องทำแมชชีนที่เป็นแบบห้องน้ำหลังจากที่เปิดประตูห้องน้ำออกมาผมสงสัยมากที่ผมอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยเลือกเดินต่อไปไม่รู้จะเดินไปไหนก็เหลือไปเจอกับฝูงฟอปป้าโอ้ my god หรือนี่ผมจะย้อนกลับมาในอดีตของฟอปป้าอาจจะเป็นชนเผ่าแรกเกิดของฟอปป้าเมื่อผมคิดได้ดังนั้นผมจำเป็นต้องคุยกับหัวหน้าเผ่าและคำแรกที่หัวหน้าเผ่าตอบผมก็คืออุกาผมได้ถือวิสาสะขอทางคิวจากหัวหน้าเผ่าแต่หัวหน้าเผ่าก็ตอบผมว่าแกไปหาไม้ท้าไม้ฉันก่อนฉันถึงจะยอมแลกกับทามคิวคุณผู้ชมคิดว่าคนอย่างผมจะไปไหมเฮ้แน่นอนผมไปอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีทามคิวกูก็ไม่ได้กลับบ้านนี่ก็ผ่านมา3นาทีแล้วที่ผมยังคงตามหาไม้ท้าให้กับชนเผ่าฟอปป้าและผมก็ได้เจอกับไม้เท้านั้นไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่หลังรูปปั้นคนเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้หัวหน้าเผ่าฟอปป้ากันดีกว่าและท่านหัวหน้าเผ่าก็ได้ถามผมว่าบูกะผมก็ตอบว่า yes อูกาบูกานี่คือไม้เท้าของท่านจากนั้นผมก็ได้ถามคิวมาแล้วผมก็คิดได้ว่าเออกูรีบเพ่นจากที่นี่ก่อนดีกว่ามันมีไม้ด้วยก่อนที่กูจะโดนกระทืบตอนนี้ผมมีไทม์คิวแล้วผมก็เอาไทม์คิวมาใส่เครื่องทำแมชชีนแล้วก็ปะอุจจาระเหมือนเดิมในหัวผมตอนนี้มีงองูเป็นร้อยล้านตัวมันคือที่ไหนกันผมอยู่ในอดีตหรืออยู่ในอนาคตหรืออยู่ปัจจุบันไม่น่าใช่ถ้าปัจจุบันมันคงไม่เป็นแบบนี้ผมเดินมาสักพักก็ได้เจอกับทหารฟอปป้านอนล้มตายแล้วในเมืองก็เป็นเหมือนสงครามผมสงสัยมากว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นผมเลยตัดสินใจไปถามทหารฟอปป้านายหนึ่งผมถามคำถามเดิมนี่เกิดอะไรขึ้นแล้วผมอยู่ที่ไหนฟังข้าให้ดีนะหนุ่มน้อยนี่คือสงครามกับพวกบินกัสมันเป็นสงครามนิวเคลียร์เมื่อผมได้ยินชื่อบินกัสคำนี้มันคุ้นมากในหัวผมสักพักผมก็นึกออกอ๋อไอ้เจ้าสติปิดบินกัสที่เราเคยซื้อมาเฝ้าบ้านอย่าบอกนะว่านี่คืออนาคตที่บินกัสกับฟอปป้าทะเลาะกันคุยกันไปได้สักพักฐานนายนี่ก็ได้มอบถามคิวให้กับผมตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมจะกลับบ้านไปเปลี่ยนให้บินกัสกับฟอปป้าผูกมิตรกันไว้อย่าทะเลาะกันเลยจากนั้นผมก็ได้นำถามคิวไปไว้เครื่องทำแมชชีนและเตรียมตัวเดินทางอีกรอบเมื่อผมรู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้ผมก็จะกลับไปแก้ไขอดีตแต่ผมไม่รู้เลยว่านี่คือการเดินทางครั้งสุดท้ายรอบนี้ไม่เหมือนรอบอื่นๆมันแปลกๆไม่มีอะไรเลยผมนึกว่าผมจะได้กลับบ้านเจอท่านบรอฟอปป้าผมก็เลยกล่าวทักทายและทักทายผมว่าคอนนิชิวะและเรื่องราวที่ผมคุยกับท่านฟอปป้าเนี่ยผมขอสรุปให้ตรงนี้เลยนะครับคือผมถูกจับแล้วเพราะว่าผมเดินทางข้ามเวลามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายผมก็ได้แย้งท่านไปแล้วว่าท่านจะให้ทำคิวผมมาทำไมท่านฟอปป้าบอกว่ากูคิดว่ามึงแค่ยืมแต่ไม่เป็นไรหรอกขอให้มึงสนุกกับการอยู่ในคุกและท่านก็ได้ทิ้งประโยคสุดท้ายให้กับผมซายูนาระแล้วผมโดนท่านผู้ท้าฟอปป้าเรียกแบบนี้ใครมันจะไปยอมผมก็เลยให้ไป3คำกูเกลียดมึงเอาละครับผมคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเป็นไงบ้างครับทุกท่านการจบแบบ Time Machine ผมว่ามันไม่ดีเท่าจบแบบ Mystery Orb เนาะแบบ Mystery Orb เนี่ยมันทำให้เราได้กลับไปดาวฟอปป้านะครับผมส่วนจบแบบนี้ก็คือโคตร Bad Ending เลยนะครับ แถมยังโดนท่านพระเจ้าฟอปป้าเหลี่ยมนะโอเคครับผมเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย